สาวออกโรงให้โอกาสใครที่ด่าแต้วณัฐพรแล้วรู้สึกผิดให้โอกาสแก้ตัวช่อง3จับมือททเปิดตัวรายการท่องเที่ยวไทย Thailand I Miss You ออกอากาศทั้งในไทยและจีนไอ้กมลเนตรเปลี่ยนวิถีเป็นสาวเฮลตี้หลังผ่าตัดก้อนเนื้อที่หน้าอกแต่ต้องติดตามอาการทุก6เดือนติดตามพร้อมข่าวอื่นๆได้กับพิธีกรจอยชลทิชาได้ในรีวิวบันเทิงวันนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรีวิวบันเทิงวันนี้นะคะอยู่กับจอยชลทิชาค่ะเริ่มต้นข่าวแรกนะคะเราไปกันที่การร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างทางช่อง3และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะที่เปิดตัวรายการท่องเที่ยวไทยนะคะ Thailand I Miss You เตรียมออกอากาศในไทยและประเทศจีนค่ะวันนี้สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จับมือการแถลงข่าวความร่วมมือการผลิตรายการ Thailand I Miss You รายการเรียลลิตี้เชิงท่องเที่ยวนะคะที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆในประเทศไทยในแบบกวนเพื่อนค่ะซึ่งจะสอดแทรกความสนุกในรูปแบบการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ในยุค New Normal นะคะโดยในรายการเนี่ยจะได้4นักแสดงของช่อง3ออกัสวชิรวิทย์ค่ะอายกมลเนตรมีนพีรวิทย์และตีธนพลนะคะที่จะเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ผู้นิยมการท่องเที่ยวแบบกลุ่มเล็กๆในแก๊งเพื่อนพาไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทยให้คนทั่วโลกได้รู้จักค่ะโดยเป้าหมายของรายการนี้นะคะคือการสนับสนุนการกลับมาของแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและทรงคุณค่าของประเทศไทยหลังการฟื้นฟูจากการได้พักในช่วงของโควิด-19 ระบาดที่ผ่านมาซึ่งรายการ Thailand I Miss You นะคะจะออกอากาศทุกวันพุธเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเวลา 23:00 นค่ะทางช่อง3กด33โดยจะออกอากาศให้ได้ชมกันทั้งในประเทศไทยและประเทศจีนด้วยเหล่านักแสดงช่อง3จะรู้สึกยังไงที่ได้เป็นตัวแทนพาคุณผู้ชมออกไปท่องเที่ยวในครั้งนี้ไปฟังเสียงของพวกเขากันค่ะสำหรับรายการ Thailand I Miss You นะครับก็จะเป็นรายการเรียลลิตี้ที่พวกเรา4คนก็จะเป็นพิธีกรนำพาทุกคนไปเที่ยวในสถานที่ที่เป็นสถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในประเทศไทยครับผมกิมมิกก็คือจริงๆแล้วพวกเราทุกคนรวมถึงคนดูด้วยก็คือแบบผ่านช่วงระยะเวลาที่เราไม่ได้ออกไปท่องเที่ยวกันมานานมากก็คือทำให้เราเนี่ยคิดถึงไทยแลนด์ของเราแล้วและคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยก็คือเราเองก็ยังไม่รู้เลยค่ะว่าเราจะไปเผชิญอะไรบ้างเพราะว่ารายการนี้เป็นเรียลลิตี้เราก็จะรู้ไปพร้อมๆกับคุณผู้ชมทุกท่านเช่นเดียวกันค่ะก็จะพาทุกคนไปที่สวยๆแล้วก็อันซีนที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นแล้วก็พวกเราก็อาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็เราทั้ง4คนเนี่ยจะเป็นแก๊งเขาเรียกว่าแก๊งพี่น้องแล้ว4คนพาตะลุยท็อปทีมเที่ยวจริงๆไงว่ามันความสนุกมันอยู่ตรงที่เราถูกแรนดอมให้มาเจอกันจริงทางที่ปกติเราจะต้องไปเที่ยวกับคนที่เรารู้จักกับเพื่อนแบบอะไรแต่เนี่ยคือหลายๆใครเนี่ยไม่รู้ค่ะกลับบ้านแล้วค่ะโอเคสวัสดีครับเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้นี่ก็จะเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่พวกเขาจะได้จากหนูไปนะคะเฮ้ยหมายถึงแกได้แกล้งซะไงใครที่คิดถึงประเทศไทยครับผมถือว่าตอนเนี้ยทุกคนพร้อมแล้วล่ะที่จะมาเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็สถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายแล้วถ้าได้ดูรายการนี้เราก็จะพาทุกท่านนะครับได้ไปท่องเที่ยวในที่คุณอาจจะยังไม่เคยไปก็จะได้พบเจอในรายการนี้ซึ่งรายการของเราหลักๆก็จะออนแอร์ในประเทศไทยจีนแล้วก็จะมีอีกหลายๆประเทศที่ติดต่อเข้ามาด้วยเหมือนกันนะยังไงก็ฝากรายการ Thailand I Miss You ด้วยนะครับเรารับรองว่าสนุกแน่นอนพวกเราจะพาทุกคนไปเที่ยวครับและเราได้เจอกับน้องอายกมลเนตรนะคะเลยอัปเดตเรื่องสุขภาพมาฝากกันค่ะหลังจากก่อนหน้านี้นะคะน้องอายได้เข้ารับการผ่าตัดก้อนเนื้อที่หน้าอกเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งหลังจากผ่าตัดน้องอายก็บอกว่าโล่งมากๆที่ผลตรวจออกมาไม่ใช่เนื้อร้ายก่อนจะยอมรับว่าก้อนเนื้อในครั้งนี้นะคะทำให้เธอเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตวิถีชีวิตไปเลยค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยน้องอายหันมาเป็นสาวเฮลตี้ดูแลตัวเองออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์ดูแลตัวเองอย่างเข้มงวดมากขึ้นแม้ว่าก้อนเนื้อนี้เนี่ยนะคะจะไม่ใช่เนื้อร้ายแต่คุณหมอก็ยังนัดไปติดตามอาการทุกๆ6เดือนไปฟังเสียงของน้องอายกันค่ะหนูหายปกติค่ะแล้วก็นี่เป็นเดือน9นี้คือครบ6เดือนที่จะต้องไป follow up พอดีเดี๋ยวก็แต่ว่ายังไม่ได้ไปค่ะเดี๋ยวจะต้องไปซาวไปดูอะไรเงี้ยความเรียบร้อยแต่ว่าตอนนั้นที่ผ่าตัดออกมาเอาก้อนเนื้อไปตรวจก็คือ 100% ไม่ใช่มะเร็งคุณหมอบอกค่ะก็ไว้ใจได้แต่ว่าคนที่เคยมีก้อนเนื้อแล้วก็ต้อง follow up ไปเรื่อยๆค่ะแล้วอย่างนี้หลังจากที่เราผ่านการรักษาตรงนั้นไปแล้วเรามีการดูแลตัวเองเพิ่มเติมยังไงบ้างครับ
หนูว่าหลักๆเลยคือเรื่องการกินบางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่เรามีอยู่แล้วเราอะไรที่เรากินไปเราไปเพิ่มอาหารให้เขาหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้ค่ะอะไรที่คุณหมอห้ามหนูก็อาจจะแบบงดไว้ก่อนอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ออกกำลังกายแบบสม่ำเสมอแล้วก็ออกกำลังกายที่มันแบบบาลานซ์กันไม่ใช่แบบว่าแค่แบบทำให้ฟิตเนสอย่างเดียวหรืออะไรเงี้ยหนูแบบจะเลือกโยคะด้วยแล้วหนูก็มีฝังเข็มด้วยแบบกลายเป็นสาวชอบฝังเข็มมากๆไปเลยช่วงหน้าค่ะเรามีเรื่องราวของคุณเต๋าณัฐวดีนะคะพี่สาวของน้องแต้วณัฐพรค่ะที่ออกโรงแทนน้องสาวบอกว่าใครที่ด่าน้องของเธอแล้วรู้สึกผิดนะคะเธอให้โอกาสแก้ตัวเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดได้ในช่วงหน้าค่ะประกัน CI Super Protect จาก Ocean Life ไทยสมุทรยาเพี้ยนจือหวังนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยเวชพงศ์โอสถมาเริ่มต้นช่วงนี้กันที่ข่าวของคุณเต๋าณัฐวดีนะคะพี่สาวของน้องแต้วณัฐพรนั่นเองค่ะที่ออกมาโพสต์ Instagram นะคะบอกไปถึงคนที่ด่าน้องสาวว่าถ้าเกิดว่ารู้สึกผิดก็ให้โอกาสแก้ตัวค่ะโดยคุณเต๋าได้โพสต์ Instagram นะคะบอกว่าใครที่ด่าแต้วณัฐพรไปเยอะแล้วรู้สึกผิดเริ่มโกบาปกรรมนิดๆนี่ให้แก้ตัวแล้วนะหรือใครก็ตามที่ไม่ได้ด่าแต่อยากจะร่วมทำบุญกฐินสามัคคีณวัดกลางเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมก็สามารถโอนปัจจัยร่วมทำบุญได้ที่เลขที่บัญชีตามภาพได้เลยปัจจัยทุกบาททุกสตางค์นำไปสร้างกุฏิคลังสงฆ์ก่อนจะลงท้ายว่าปล.ตอนนี้เราจะเลิกอ่านเลิกดูแลก่อนหน้านี้อ่านแล้วเครียดเลยพิมพ์อธิบายตอบโต้ไปแทนน้องแต่คือน้องบอกให้อยู่เฉยๆไม่ต้องไปตอบโต้อะไรและตอนนี้รู้สึกขอบคุณที่มีหลายคนหลายสื่อเข้าใจและออกมาปกป้องน้องแทนขอบคุณนะคะซึ่งหลังจากที่คุณเต๋าได้โพสต์ข้อความดังกล่าวไปนะคะก็เหมือนเป็นการเรียกสติของเครื่องคีย์บอร์ดได้เยอะเลยเหมือนกันค่ะเพราะว่าล่าสุดน้องแต้วนะคะได้โพสต์รูปขณะควงหนุ่มนายประนายไปดินเนอร์สุดหวานลง IG พร้อมแคปชั่นว่า When will I see you again หรือเมื่อไหร่ฉันจะได้เจอคุณอีกคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็ไปในทิศทางเชิงบวกมากขึ้นนะคะเอาเป็นว่าก่อนจะโพสต์อะไรคอมเมนต์อะไรก็ควรจะนึกถึงใจเขาใจเราเพราะถ้าหากเขาไม่ทนเอาเรื่องฟ้องร้องขึ้นมาจะหาว่าเตือนไม่เตือนไม่ได้นะคะส่วนเมื่อช่วงบ่ายๆที่ผ่านมานะคะกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็ได้มอบเกียรติบัตรประธานนะคะให้กับผู้บริหารแล้วก็นักแสดงของทางช่อง3ที่ร่วมกิจกรรมปฏิบัติภาวนาเจริญสมาธิแด่พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตค่ะในโอกาสที่องค์การยูเนสโกนะคะแห่งสหประชาชาติค่ะได้มีมติยกย่องให้พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระของประเทศไทยเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพประจำปี2563ถึง2564ในวาระครบรอบ150ปีชาตกาลนะคะพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเมื่อวันจันทร์ที่20มกราคมที่ผ่านมาซึ่งในครั้งนั้นนะคะสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่นะคะประชาสัมพันธ์โครงการมีผู้บริหารและนักแสดงในสังกัดมาร่วมกิจกรรมเจริญสมาธิภาวนาสู่สันติภาพ15นาทีทั่วไทยทั่วโลกทางกรมการศาสนานะคะกระทรวงวัฒนธรรมจึงได้อัญเชิญเกียรติบัตรประธานนะคะมามอบให้กับผู้บริหารและศิลปินช่อง3ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยในส่วนของนักแสดงก็มีโบ๊ทธาราแล้วก็แฟงกรีนะคะเป็นตัวแทนเข้ารับมอบนั่นเองค่ะส่วนขาชอบขาชิมทั้งหลายห้ามพลาดงานนี้เด็ดขาดเลยนะคะลิ้นติดโปรแฟร์ครั้งที่1ค่ะที่บอกว่าห้ามพลาดเนี่ยก็เพราะว่าภายในงานนี้นะคะจะมีการรวบรวมนะคะสุดยอดร้านอาหารข้าวหวานอร่อยฮิตติดดาวมาจากทั่วประเทศค่ะมาเสิร์ฟเมนูอร่อยนะคะให้กับลูกค้าสายช็อปสายชิมโดยแต่ละร้านนะคะได้รับการคัดเลือกว่าเป็นร้านที่ดีที่สุดที่มีมากกว่า100ร้านค้าทั้งข้าวทั้งหวานทั้งร้านจากคนบันเทิงนะคะที่ร้านโอ้มายเกี้ยวจากบูมสุภาพรค่ะพริกกรอบพุงงา selected by ปูของพี่ปูปริศนาไฮเด็ดเดียวของพี่ไฮอาภพรรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วประเทศนะคะเช่นข้าวต้มแปลงน้ำปิ่นมะดีปลาส้มไร้ก้างนะคะร้านจรินหนองมนขนมหนวดมังกรขอนแก่นสีจันซีฟู้ดและอีกมากมายค่ะเรียกว่ายกทัพความอร่อยแซ่บนัวทั้งคาวทั้งหวานแบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวเตรียมเงินในกระเป๋ากันให้พร้อมค่ะแล้วเราก็ไปช็อปไปชิมกันได้ในงาน
ลิ้นติดโปรแฟร์ครั้งที่1 นะคะซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่16ถึง20กันยายน2563ค่ะบริเวณลานโปรโมชั่นชั้นจีนะคะศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าปิ่น9นักช็อปนักชิมนักกินทั้งหลายไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงค่ะแล้วก็ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะเรามีเคล็ดลับดีๆในการดูแลตัวเองของพี่ไทมาฝากกันแล้วก็อย่าลืมติดตามรีวิวบันเทิงทูไนท์คืนนี้ด้วยมีเพลงเพราะๆจากพี่ปาโมวิเลปานะมาฝากกันด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของจอยแล้วก็รีวิวบันเทิงแล้วจอยลาไปก่อนสวัสดีค่ะอยู่กับแพลวนะคะและรีวิวบันเทิงวันนี้ค่ะเราได้มีโอกาสต้อนรับฮีโร่ของคนไทยพี่ไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไทยค่ะเห็นพี่ไทยทำงานหนัก ดูแลตัวเองยังไงคะวิธีการดูแลตัวเองของพี่เนี่ยนะครับอันดับแรกเลยคือรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการดูแลสุขภาพนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับสำหรับสุขภาพของคนเรานะครับผมเองก็ต้องดูแลสุขภาพผมไปดูแลประชาชนก็คือถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีตัวนี้นั่นเองนะครับคือคุณยิ่งยงยอดบัวงามเนี่ยได้แนะนำให้พี่รู้จักถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีแล้วพี่ก็บอกต่อคนนู้นคนนี้โอ้โหบอกต่อทุกคนแม้กระทั่งคนที่ใกล้ชิดที่อยู่ในท้องเดียวกันเลยที่คลอดตามกันมาคือคุณบินบรรลือฤทธิ์เองครับก็ต้องบอกว่าเป็นห่วงเขามากเพราะสุขภาพเขาเนี่ยเขาคือทำงานหนักทุกวันและตอนนี้เนี่ยคุณยิ่งยงก็ได้มอบถังเช่าผสมวิตามินบีนะครับไปมอบให้กับพี่น้องชาวชุมชนพวกเราก็เดินแจกถังเช่าตามชุมชนต่างๆเดินวันละ 7-8 ชั่วโมงแต่ถึงยังไงร่างกายเราแข็งแรงสมบูรณ์แล้วเราต้องมีปัจจัยหลายๆปัจจัยเพิ่มไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่การออกกำลังกายนะครับแล้วก็เราต้องรับประทานถังเช่าผสมวิตามินบีนั่นเองนะครับดาราในวงการศิลปินเยอะแยะมากมายที่เขารับประทานกันเยอะมากนะครับเชื่อใจมั่นใจได้เลยถูกต้องครับวันนี้ที่ผมมาแนะนำนะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อถังเช่าผสมวิตามินบีนะครับ1ชุด5กล่องนะครับในราคาเพียง 1,000 บาทเท่านั้นครับสั่งซื้อ2ชุดนะครับพิเศษนะครับรับเพิ่มไปอีก2กล่องนะครับ2ชุดในราคา 2,000 บาทรับไปถึง12กล่องเลยนะครับถ้าสนใจนะครับสั่งซื้อนะครับโทร020265888นะครับหรือ Line @นะครับ LP88 ครับผมถือว่าตกแค่ประมาณกล่องละ100กว่าบาทเท่านั้นเองถูกต้องครับการันตีด้วยนะครับมีการันตีรางวัลด้วยนะครับได้รับเครื่องหมายฮารานะครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยมุสลิมสามารถรับประทานได้เลยนะครับเมื่อปีที่แล้วได้รับรางวัลสินค้ายอดขายดีนะครับจากงาน FI Asia 2019เมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับปี2020นะครับได้รับรางวัลสุดยอดสินค้าสายดีจากวสันด้วยนะครับล่าสุดไปรับมาเพิ่มอีก2รางวัลนะครับนั่นก็คือ Top Brand Awards นะครับปี2020นะครับแล้วก็ ASEAN Top Quality Awards นะครับปี2020สั่งซื้อถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B นะครับ1ชุด5กล่องนะครับในราคาเพียง 1,000 บาทเท่านั้นครับแต่พิเศษครับสั่งซื้อ2ชุดนะครับรับเพิ่มไปอีก2กล่องนะครับ 2,000 บาทคุณได้ไปถึง12กล่องนะครับคุ้มสุดๆครับถึง12กล่องเลยทีเดียวนะครับเบอร์โทรศัพท์ครับ020265888หรือ Line @นะครับ LP88 ครับขอขอบคุณพี่ไทยมากๆนะคะขอบคุณครับน้องแพรวครับขอบคุณนะครับส่งต่อสิ่งดีๆด้วยกันนะคะเกิดว่าใครสนใจนะคะก็ติดต่อไปตามที่พี่ไทยได้ให้ข้อมูลไปเลยค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ